ค่ะวันนี้ก็มีเคสลูกค้าไตเสื่อมนะคะที่มีเบาหวานร่วมด้วยนะคะก็เป็นไตเสื่อมระยะที่4นะคะก็ใช่ค่ะก็คือตัวไตระยะที่4ค่ะเขาเพิ่งเริ่มทานตัวอูมิกับฮาร์ดไปนะคะก็สั่งอูมิไป1กล่องแล้วก็ฮาร์ด15ซองนะคะก็ทานต่อเนื่องไป2เดือน2ชุดนะคะก็เมื่อวานนี้เขาโทรมาแจ้งว่าเขามีแผลเบาหวานด้วยแผลเบาหวานที่ใต้เท้าอะค่ะก็บอกว่าจะล้างเท้าไม่ค่อยได้เพราะว่าถ้าเท้าเปียกแล้วแผลมันก็จะแบบยุ่ยๆแฉะใช่ค่ะเขาก็บอกว่าทานอูมิไปตอนแรกเขาก็งบน้อยเนาะทานอูมิวันละซองแล้วก็ฮาร์ดทานวันละครึ่งซองค่ะก็ผ่านไป2เดือน2เดือนแผลก็แบบแห้งนะใช่ก็จากตอนแรกเนาะที่บอกว่าไม่ค่อยมีงบเพราะว่าเขายังไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวอูมิอะค่ะตอนนี้เขาก็เชื่อมั่นมากว่าอูมิอะทำให้แผลเขาแห้งแล้วเขาก็คิดว่าค่าตับค่าไตเขาต้องดีขึ้นแน่ตอนนี้ก็เลยบอกว่าจะสั่งอูมิกับฮาร์ดทานต่อเนื่องแล้วก็สั่งเพิ่มปริมาณขึ้นด้วยค่ะปกติจะคุยรายการแต่เนี่ยเขาโทรมาตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันว่าเขาจะโทรมาเรื่องอะไรเพราะว่าปกติจะคุยไลน์อย่างเดียวก็พอบอกข่าวดีก็ยินดีกับลูกค้าด้วยนะคะก็ขอให้ลูกค้าทานต่อเนื่องแล้วก็คุมอาหารต่อเนื่องนะคะค่าเลือดค่าตับไตแผลดีขึ้นแน่นอนค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video